สวัสดีครับนะพบกันในรายการคนมีองค์นะสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการคนมีองค์ค่ะวันนี้เสนอตอนขั้นตอนการตรวจองค์ตรวจเทพเป็นอย่างไรนะประมาณนี้แหละครับนะอ่ะนะมีความรู้สึกอย่างไรตอนตรวจองค์ตรวจเทพนะติดต่อได้ที่ Facebook ครับนะโอสิริกรอภิรัตครับ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261ครับ ID รายโอสิริ15และ ID รายโอสิริ16ครับนะครับผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ ID รายเอเจทีโอพี15และ ID รายเอเจทีโอพี16ครับสวัสดีครับทุกท่านนะก็เข้ามากันได้นะครับนะในรายการของเราในตอนนี้นะผมอาจารย์ท็อปครับและท่านอาจารย์โอก็มาเหมือนเดิมครับกดแชร์แล้ว นะตามด้วยชื่อเล่นนะคือมีหลายคนน่ะอยากจะถามอารมณ์นี้กับผมนะว่าอารมณ์เนี้ยเป็นยังไงนะทุกครั้งที่ตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยมีความรู้สึกยังไงมันเป็นเรื่องปัจจตังนะอันนี้ผมจะแค่เล่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงที่ผมสัมผัสได้แต่ละครั้งทุกครั้งเนี่ยคือมันมีความรู้สึกว่าพอผมจุดธูปไหว้ครูเสร็จแล้วก็เวลาจะตรวจเทพตรวจองค์ผมสวดมนต์บูชาครูอะไรเสร็จเนี่ยผมรู้สึกว่าพอเวลาผมได้จ้องหน้ากับคนที่มีองค์เนี่ยมันรู้สึกได้ว่าขนลุกขนพองขึ้นมาพักนึงก่อนพอขนลุกขนพองนะมันรู้สึกว่าหลังจะชาพอรู้สึกว่าหลังชาเสร็จเนี่ยแล้วจะรู้สึกว่าเราจะทักเขาออกไปขณะก่อนจะทักเนี่ยมันจะเหมือนเห็นภาพวิ่งมาในตานะอันนี้เป็นความรู้สึกจริงๆนะครับนะเห็นอะไรคะคือเห็นเป็นภาพว่าเห็นเป็นเจ้าแม่กวนอิมเห็นเป็นอะไรนี่ก็ช่างเถอะแต่มันวิ่งขึ้นมาในตาแวบๆๆๆแบบเมื่อวานเนี่ยที่ผมตรวจองค์ตรวจเทพเขาบอกว่าตลอด30ปีมาเนี่ยเขาไม่เคยเล่าว่าเขามีองค์อะไรให้ใครฟังนะค่ะเขาบอกว่าแม่นมากแม่นมากๆในที่นี้คืออันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าอะไรนะเป็นเรื่องปัจจตังนะอยากจะให้ฟังหูให้หูนะคือเรียกว่าวิจัยญาณในการรับชมคนเมื่อวานเนี้ยที่มาตรวจกับผมอ่ะผมไม่เคยรู้จักเขาแล้วเขานั่งเนี่ยฉากหลังเขาอ่ะเป็นผ้าม่านเป็นผ้าม่านสีดำๆแล้วผมก็ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนว่าเขาอ่ะมีอะไรมีแบบไหนก็ไม่คือเราไม่รู้เลยเขาไม่รู้เสร็จเนี่ยปัญหาก็คือว่าเรารู้ได้ยังไงว่าเขามีองค์อะไรในที่นี้เรารู้ได้ยังไงนั่นคือภาระสวดก่อนไหมคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมามาทุติยัมปีโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมามาตาติยัมปีโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมามาโอมสุรัสวตีมาตาปิยังมามาทุติยัมปีสุรัสวตีมาตาปิยังมามาตาติยัมปีสุรัสวตีมาตาปิยังมามาโอมรัศมีมาตาปิยังมามาทุติยัมปีรัศมีมาตาปิยังมามาตติยัมปีรัศมีมาตาปิยังมามานะครับกราบนะคารวะวันทานังนะครับนะเคารพบูชาครูบาอาจารย์นะก็อาการที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าพอบูชาครูอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเวลาผมตรวจองค์ตรวจเทพส่วนใหญ่เนี่ยก็ผมจะมีอาการอย่างแรกเลยที่ขึ้นมาอันแรกก็คือหัวชาพักหนึ่งหัวชาเสร็จแล้วข้างหลังเนี่ยจะชาขึ้นมาหมดพอชาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนเดินมาขณะที่เดินมานั้นได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงว่าเดินมายังไงแต่บอกได้แค่เพียงว่ามันมีความรู้สึกอีกอย่างนึงว่าเห็นเป็นหน้าเทพขึ้นมาอันนี้พูดจริงๆนะเหมือนจะวิ่งวนอยู่ในหัวประมาณสัก5 6 7วินาทีพอวิ่งวนอยู่ในหัวได้ประมาณสัก5 6 7วินาทีเนี่ยมันมีความรู้สึกขึ้นมาว่าเนี่ยลักษณะเนี่ยมันเป็นเทพองค์นี้องค์นั้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเขามีอะไรผมไม่รู้หรอก
บอกตรงๆนะคือบอกพูดตรงๆว่าไม่รู้นอกจากว่าจะมีการบูชาครูเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการเปิดเนตรที่3ขึ้นมาในการนิการตรวจขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่ผมตรวจผมก็ไม่รู้หรอกว่าคนนั้นมีอะไรแต่รู้แค่เพียงว่าเอาตอนที่รู้อะค่ะรู้ว่ายังไงคะรู้ได้คือมีภาพอะมีภาพขึ้นในหัวในภาพในที่นี้ก็คือว่าเป็นภาพที่ว่าอย่างเมื่อวานนี้มีพระแม่กวนอิมมาก่อนมีพระแม่กาลีมาก่อนพระแม่กาลีขึ้นมาพอพระแม่กาลีขึ้นมาเสร็จภาพซ้อนขึ้นมาก็คือเป็นพระแม่กวนอิมปางยืนและปางนั่งมาคู่กันพอมาคู่กันในที่นี้เอ๊ะทำไมถึงได้มีเทพซ้อนขึ้นมาถึง2องค์ตอนแรกผมก็คิดว่าผมอุปโลกขึ้นมาในใจนะว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าพี่ที่พี่เนี่ยมีเทพซ้อนขึ้นมาถึง2องค์แกก็พูดขึ้นมาว่าใช่บอกงี้มีจริงๆ2องค์ในที่นี้คือองค์แรกอ่ะที่ซ้อนขึ้นมาเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางยืนก่อนแล้วองค์ที่2เนี่ยที่ซ้อนขึ้นมาอีกทีนึงนั่นก็คือเป็นองค์เจ้าแม่กาลีแต่ว่าเป็นภาคหน้าเดียวนะถือมีดแล้วก็เหยียบองค์พระศิวะข้างล่างในที่เนี้ยตอนแรกเราคิดในใจว่าเราอุปโลกขึ้นมาเองหรือเปล่าแล้วเราก็คุยเข้าไปเรื่อยๆจนถึงตอนจบไม่ใช่พระแม่อุมาเทวีก่อนใช่พระแม่อุมาเทวีเออใช่เห็นเป็นภาคพระแม่อุมาเทวีด้วยเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นอ่ะเป็นพระแม่อุมาเทวีปางขี่เสือปางธุรคาปางนั่นแหละเรานั่นแหละถือเสือคือดูไพ่ดูจากไพ่ก่อนก็ขึ้นมาอย่างนั้นเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็เห็นเป็นภาพเจ้าแม่กาลีดำๆมืดๆและแลบลิ้นสีแดงๆขึ้นมาแล้วเราก็ถามว่ามีหน้าเดียวหรือหลายหน้าเขาบอกว่าภาพมันปรากฏว่ามีหน้าเดียวไม่ได้มีหลายหน้าเพราะว่าในแต่ละปางจะไม่เหมือนกันแต่ละปางก็จะมีบางทีมีหลายหน้าปางเปิดโลกก็จะมีเป็น10หน้าปางหน้าเดียวก็มีนะเจ้าแม่กาลีเนี่ยตอนแรกผมก็ยังแปลกใจอยู่ขึ้นมาพักหนึ่งผมก็เลยพูดกับเขาว่ามีพระแม่กาลีด้วยเหรอแล้วมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยเหรอเขาบอกใช่แล้วเขาก็คุยกับผมคุยไปคุยมาบอกเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยมาใกล้เคียงกับเจ้าแม่กาลีใช่ไหมเขาบอกใช่แล้วตอนนั้นไปบูชามาเท่าไหร่เขาบอกบูชามาประมาณ 4,000 ไปเจอในตลาดองค์ใหญ่เท่าแขนแล้วเอาเจ้าแม่กวนอิมมาก่อนนะเสร็จแล้วก็เอาเจ้าแม่กาลีมาเขาบอกว่าตอนนั้นอะตำหนักเขาล่มเหมือนกับว่าเจ้าของตำหนักตายพอเจ้าของตำหนักตายเสร็จแล้วอะตัวเขาไม่ใช่ตำหนักอื่นไม่ใช่หมายถึงตัวเขาไปเอามาจากตำหนักนั้นที่ล่มไปใช่ที่ล่มไปคือเขาบอกว่าเหมือนกับเอาเงินอะให้ลูกเจ้าของตำหนักแล้วใครจะหยิบเอาหุ่นอะไรไปก็เอาไปเลยปรากฏว่าเขาก็เลยไปฟ้าเอาไว้นี่มาก็ไม่มีใครเอาเจ้าแม่กาลีหน้าเดียวนั้นมาเลยสุดท้ายเขาเลยไปฟ้าเอามาเสร็จตั้งแต่นั้นมาเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาฝันเห็นพระแม่กาลีแล้วบางทีเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขาชาพักนึงแล้วตาเขาก็แสบแล้วเขาหลับตาไปแล้วเขารู้ตัวอีกทีนึงก็คือเขาลงไปแล้วอะไรเงี้ยจนเขามารู้ตัวตอนหลังอีกทีนึงคือตอนที่คลายการลงทรงไปแล้วผมก็ถามเขาว่าเอามาเนี่ยบูชากี่ปีนะเขาบอกว่านานมากเลย30กว่าปีแล้วไล่เลี่ยกันมาไล่เลี่ยกันระหว่างเจ้าแม่กวนอิมกับเจ้าแม่กาลีมาใกล้กันคือเขาเหมือนกับเขารับลงเขารับจะรับลงแล้วเขาเล่าฟังว่าเขาเคยรับขันมาครั้งหนึ่งกับครูของเขาแล้วครูเขาตายไปพอครูเขาตายไปตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยที่จะทำขันอีกเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วมีท่านอาจารย์โอ้ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานใช่ท่านอาจารย์โอ้ก็รู้เห็นโดยตลอดใช่ไหมใช่คือยังอยู่ตอนก็ฟังตลอดคือไม่ตั้งใจฟังก็ได้ยินก็รู้เรื่องอ่ะคือการตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอาการชาขึ้นหลังเขาพูดเหมือนกับว่าเขาอะลงทรงไปแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาเหมือนรู้สึกตัวอยู่ตอนนี้แต่ว่าพอมาอีกทีนึงเขาก็รู้สึกว่าเหมือนได้สติขึ้นมาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแต่เขาพูดว่าเขาไม่เอาอะไรเลยไม่ค่อยบูชาอะไรเลยแต่โอ้ไม่ค่อยเชื่อเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขามีหิ้งแล้วก็ตำหนักเนี่ยแบบเหมือนตำหนักเลยใช่ไหมอาจารย์ครับเราใช่คล้ายตำหนักเลยแต่เขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาไม่ไหว้เขาไม่บูชาก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าที่เขาบูชาเขาบอกเขากลัวเขาเล่าให้ผมว่าไอ้ที่เขาบูชาเขาบูชาเทพแต่ว่าเขากลัวผีเอาแค่นี้แหละเขากลัวผีซึ่งไอ้เรื่องผีเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนกลัวหมดมันเรื่องปกติอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นน่ะผมอยากจะบอกอย่างนึงไอ้การที่เราบูชาเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่ามันมีสิ่งนึงที่แปลกนั่นก็คือว่าคนที่มีองค์น่ะบางคนเขาก็กลัวผีผมยอมรับนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางคนเนี่ยผมยอมรับว่าคนที่เป็นคนทรงเนี่ยแต่เดิมมันก็ไม่ใช่คนเก่งกล้าสามารถแล้วก็ปอดแหกเหมือนกันเนี่ยแหละพูดตรงๆนะคือบางคนเนี่ยเขาก็กลัวว่าผีจะเข้าเขาเลยเข้าเขาแต่จริงๆในที่เนี้ยตรวจองค์ตรวจเทพแต่ละครั้งเนี่ย
ก่อนที่ผมจะตรวจอ่ะผมจะตั้งจิตขึ้นไปที่ครูก่อนพอตั้งจิตที่ครูเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าหัวจะชาพักหนึ่งขณะที่หัวชาพักหนึ่งเวลาเรามองจ้องเข้าไปที่หน้าเขาเนี่ยเราจะเห็นภาพวิ่งออกมามันจะเห็นภาพของมันเองมันเป็นของมันเองครับนะถ้าเขาบูชาครูเราอย่างถูกต้องนะขึ้นดอกไม้ธูปเทียนหรือว่าโอนเงินบูชาครูในที่นี้ก็คือเขาบูชาครูเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตั้งจิตนะน้อมจิตเนี่ยลงไปที่ครูของเราแล้วก็ถามครูของเราว่าอ่ะเนี่ยเขาจะดูนะเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาผิดหวังกลับไปให้เขาดูให้ได้อันจริงพอภาพแรกที่ปรากฏก็ขึ้นเป็นเจ้าแม่กวนอิมเขาบอกว่าเขาก็เดินเข้าไปในตลาดแล้วเขาไปเจอเจ้าแม่กวนอิมอันนึงประมาณ 4,000 กว่าบาทยืนองค์เท่าแขนสีขาวปรากฏว่ายาวเท่าแขนได้มา4องค์เบลอเลยวางไว้ในบ้านเขาเห็นเนี่ยแบบชัดมากตอนที่เขาเฉลยให้ผมดูนะผมเห็นหิ้งอ่ะผมรู้สึกว่านี่มันตำหนักทรงชัดๆเลยนะว่าความรู้สึกอ่ะเพราะว่าพอถัดไปเนี่ยเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กาลีสีดำพอเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กาลีเสร็จแล้วก็เป็นรูปปั้นของพระศิวะแล้วก็พระแม่กาลีอีกรูปปั้นนึงแล้วก็แต่งได้สวยมากแล้วก็มีธูปแผ่เทียนแผ่บูชาครูอันนี้นะคือเราหิ้งพระเนี่ยอยู่สูงสุดในที่เนี้ยผมว่านั่งคิดในใจว่าหน้ากว้างยาวประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ครับความกว้างเนี่ยประมาณเท่าไหร่สองเท่าหิ้งเรากี่เมตรสองเท่าหิ้งเราประมาณกี่เมตรสี่เมตรประมาณสี่เมตรหิ้งใหญ่มากหิ้งใหญ่มากๆหิ้งจากที่ผมดูน่าจะประมาณสี่เมตรได้แล้วใหญ่มากเพราะใหญ่เสร็จเนี่ยในความก็มีองค์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมองค์เท่าแขนทั้งนั้นเลยอ๋อนะองค์เท่าแขนคือวางไว้เหมือนแบบเป็นเหมือนวัดอะว่างั้นเถอะคล้ายอย่างนั้นเลยแต่ว่าเป็นเทพแต่ก็มีพระสูงกว่าโดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ แล้วพระเขาองค์ใหญ่ไหมคะก็ใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนคล้ายๆพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยก็องค์ใหญ่เหมือนกันนั่นแหละก็แน่ๆว่าทุกครั้งที่ผมตรวจองค์ตรวจเทพประสบการณ์ในการตรวจแต่ละครั้งคือจะมีเทพอะหน้าตาของเทพที่อยู่ในตำนานปรัมปราเนี่ยวิ่งเข้าลูกตาผมแทบทุกครั้งเลยค่ะวิ่งเข้าลูกตาแล้วเราจะรู้สึกว่ามีองค์นี้โผล่มานะองค์นั้นโผล่มาแล้วทักไปแต่ละครั้งก็ถูกทุกครั้งด้วยนะการที่จะทักถูกทุกครั้งแต่ละครั้งเนี่ยผมบอกได้เลยมันมีความรู้สึกขึ้นมาเองในใจว่าขนมันจะลุกชาขึ้นมาพักหนึ่งตอนที่ตรวจองค์ตรวจเทพนะเพราะว่าใครท่านพ่อพระพรหมเคยกล่าวกับผมไว้ว่าคำหนึ่งว่าใครก็ตามที่เขาจะตรวจกับลูกเขาจะต้องมีค่าครูให้ลูกก่อนถ้าไม่มีค่าครูไม่จำเป็นต้องไปตรวจท่านพูดคำหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งคนที่ต้องการตรวจจริงๆอ่ะเขามีแต่ว่าคนที่แบบว่าคิดว่าถามไปถามมาเท่านั้นก็มีเยอะไปนะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านคุณปัจฉพรนะคะสุวรรณสิงห์นี่ก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะให้สิทธิเอกของเราเนี่ยได้ทำรายการนะเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะนะเอาละครับใครที่ต้องการตรวจองค์ตรวจเทพก็มาติดต่อสอบถามด้านหลังไมค์ได้ที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร06199226450925929261ครับ ID Rai O Siri 15เนี่ย ID Rai O ฮะ O Siri 16ไม่ต้องแล้วมันไม่มีใครแอดมาเลยไม่มีใครแอดมาแล้วของผมนี่มันมีแต่15ใช้ไม่ได้แล้วก็ใช้ได้แต่16อันนี้จริงๆนะFacebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ ID Rai AJTOP 15และ ID Rai AJTOP 16จริงๆต้องใช้อะไรคะ AJ ไหน16ค่ะ16อย่างเดียวค่ะนะก็เอาเป็นว่าใครต้องการตรวจองค์ตรวจเทพก็มาติดต่อด้านหลังนะถ้าโอนค่าครูอ่ะผมก็ดูให้แต่ถ้าคนไหนมาถามเฉยๆผมก็ไม่ดูเพราะว่าท่านพูดกับผมว่าไงรู้ไหมอะไรที่เป็นเรื่องที่เราควรทำอ่ะก็จงทำไปเขาเรียกว่าหน้าที่แต่อะไรที่ไม่ใช่เรื่องแบบไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่คือทักเข้ามาเฉยๆแล้วก็ถามก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราเออหน้าที่ของเราคือใครถามแล้วเขาทักออกมาแล้วเขาบูชาครูเราก็ตอบให้อันนี้เป็นหน้าที่เราค่ะเอาละครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ